สวัสดีครับทวีซีมูลคลิปนี้ก็จะได้มาทำวิดีโอหรือว่าถ่ายคลิปเกี่ยวกับนำไม้ใส่เตาแล้วก็จบเลยว่าใส่เตากันอย่างไรนะส่วนการเผานั้นก็คงเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะได้เผาเลยหรือไม่นะก็ขอเกริ่นไว้ก่อนว่าถ้าเกิดไม่ได้เผาก็จะรวบยอดไปอีกคลิปหนึ่งแต่ถ้าเผาได้เลยผมก็จะทำต่อเนื่องไปเลยครับครับไปเดี๋ยวเราเอาไม้ใส่เตาไปด้วยกันครับเราในระยะนี้ส่วนมากของผมจะเป็นไม้แปรรูปนะเพราะว่าไม้ที่ตัดเป็นไม้ธรรมชาติหรือว่าไม้ท่อนต่างๆนั้นไม่ค่อยได้ตัดอันนี้เป็นไม้ค้างปีที่เหลือไว้ผมก็จะนำมาเผาในวันนี้หรือว่านำมาใส่เตาเสียก่อนครับเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้ไปแลรูปต่างๆนะแบบนี้นะครับที่ผมเกริ่นไว้บ่อยๆหรือว่าบอกไว้ในคลิปวิดีโอว่าไม้จำพวกเนี่ยจะเป็นฐานหรือว่าเป็นแท่งดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมหรือว่า FC ถ้ามีโอกาสมีไม้แบบนี้นะก็ขอให้ลองมาเผาดูนะเนี่ยเป็นบางๆแบบนี้จะได้ถ่านแกร่งมากสำหรับของเตาเผาถ่านไร้ควันนะเนี่ยแบบนี้ผมก็ขอแนะนำว่าเป็นแท่งดีมากๆเลยแล้วก็เป็นถ่านที่นำมาจุดให้ความร้อนใช้ได้นะครับหรือแม้แต่นำไปจำหน่ายหรือว่าขายก็ได้ครับการลำเลียงไม้ใส่เตานั้นไม่ยุ่งยากถ้าเกิดเราไม่มีจำนวนมากเราก็ตัดเสมอถังบางชิ้นที่ตัดได้เสมอถังเราก็ตัดลักษณะแบบนี้ถ้าสั้นหรือว่ามีอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยครับเรียงลงไปให้เต็มพื้นที่เรียงนั้นใส่ลงไปตามแนวตั้งแบบนี้ครับเนี่ยแล้วพอใกล้จะเต็มเสร็จเราก็แซมไปด้วยไม้ชิ้นเล็กๆไม้ชิ้นบางๆอัดให้เต็มนะใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนหรือว่าเราเร่งในการนำไม้ใส่เตาในช่วงนี้มันจะเป็นผลต่อจำนวนถ่านที่เราได้ถ้าเราใส่ไม้ในปริมาณที่อัดแน่นและมีช่องว่างน้อยที่สุดเราก็จะได้จำนวนปริมาณถ่านตามมาครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำให้ชมครับว่าทำอย่างไรลักษณะการตัดไม้ผมจะบอกให้วิธีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ผมตัดก็คือเนี่ยผมจะวัดไม้ตัวอย่างไว้ชิ้นหนึ่งนะเวลาเราจะตัดเราก็มาวางครับนี่เลยเนี่ยก็จะได้ไม้ตัดเสมอทางพอดีในช่วงนี้เนี่ยก็จะอันนี้ก็จะเป็นไม้ตัวอย่างแบบนี้ครับก็จะง่ายสำหรับเวลาตัดไม้ต่อไปนะก็จะเป็นมาตรฐานไปเลยนะขอให้ตัดไว้เป็นตัวอย่างแบบนี้อันนึงเนี่ยก็เป็นไม้วัดครับตัดก็ตัดง่ายๆครับเนี่ยเวลาเราตัดที่สำคัญก็คือมีเครื่องมือตัวนี้ก็คือปากกาจับชิ้นงานครับราคาไม่แพงครับนะหาซื้อได้เรานำมาใช้งานเวลาเราไม่มีเครื่องมือตัวเนี้ยจะลำบากในการตัดเพราะว่าเราใช้เลื่อยมือผมจะชอบใช้เลื่อยมือเพราะว่าอะไร1เราลดเสียงไม่ต้องมีเสียงดังหรือแม้แต่การใช้พลังงานหรือว่าใช้ไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีแต่ก็มีข้อเสียก็คือจะช้าหน่อยแล้วก็เหนื่อยเราด้วยครับนะต่อไปก็จะพัฒนาบางครั้งก็จะมองหาเลื่อยวงเดือนตัวเล็กๆนะไว้ใช้งานนะเอาไว้เลื่อยเมื่อเวลาเรารีบนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเลื่อยหรือว่ายังไม่มีเครื่องมือก็ใช้เลื่อยปกตินี่แหละครับเลื่อยมือตัวนี้ผมก็เลื่อยประจำครับนะก็เผาถ่านได้นะเนี่ยหลายรอบหลายครั้งเผาขายก็ใช้แต่เลื่อยตัวนี้แล้วก็จะมีเลื่อยยนต์อีกตัวหนึ่งนะแต่ทุกวันนี้เลื่อยยนต์ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ได้โค่นต้นไม้แล้วอันนี้ก็ขอแนะนำว่าเวลาเราใช้เครื่องมือใช้อย่างไรนะเนี่ยผ
พอวัดได้เสร็จครับเราก็ตัดเลยตัดง่ายๆครับเลื่อยไปเลยครับเลื่อยขาดแล้วครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะตัวใหญ่ขึ้นมาก็ตัดได้ครับนะเลื่อยตัวนี้ถ้าคมๆตัดได้4นิ้วนะ4นิ้วก็ตัดได้สบายเลยแต่ตอนนี้เลื่อยก็หมดคมแล้วผมก็ยังไม่ได้รับตะไบนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเลื่อยลำบากหน่อยถ้าซื้อมาใหม่ๆก็จะคมมากตัดไม้4นิ้วนี่ได้สบายสบายเลยครับเมื่อตัดไม้ตัวอย่างได้แล้วครับนะต่อไปเดี๋ยวผมก็จะไปลำเลียงใส่เตากันเลยครับได้ไม้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลำเลียงใส่เตาได้เลยครับครับแบบนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับลำเลียงไปแบบนี้เห็นไหมข้อดีของการตัดไม้เสมอทางครับเนี่ยเวลาเราตัดไว้เนี่ยก็จะเรียงแบบนี้เห็นไหมจะชิดกันแบบนี้เลยครับเนี่ยเวลาอย่างที่ผมบอกครับนะว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยฐานเราก็จะได้เยอะใช่ไหมเนี่ยช่องว่างจะไม่ค่อยมีเลยนะตัวเนี้ยเราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับตัดข้อดีของไม้แปรรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมก็จะใส่ไปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้หน้าสามหรือว่าไม้ฝากระดานไม้พื้นอะไรต่างๆนะก็ใส่ง่ายๆแบบนี้ครับจะเป็นชิ้นบางชิ้นหนาก็ใส่ได้สบายมากครับเนี่ยก็ใส่เรียงกันให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะเดี๋ยวถ้าผมใส่เต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาให้ชมว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนที่ขาดเหลือไปเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปครับครับได้เวลาแล้วครับไปชมกันครับว่าการใส่ไม้เมื่อจะเต็มเตานั้นเป็นลักษณะแบบไหนครับครับลักษณะเตาของเราเมื่อใส่ไม้ลงไปก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมช่องว่างเล็กๆแบบเนี้ยเราก็หาไม้เล็กๆใส่เข้าไปครับให้มันเต็มแบบเนี้ยนะเติมเต็มให้ได้มากที่สุดครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปิดฝาถังนะพอปิดฝาถังเสร็จแล้วก็ซีนดินเหนียวอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็ทำการเผาได้เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเป็นการเผาตอนนี้ก็สายมากแล้วนะถ้าเผาเสร็จก็คงนู่นแหละเป็นเวลามืดค่ำครับผมยกยอดไปไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะค่อยเผาไปด้วยกันครับสำหรับเตานี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับในเรื่องของเตาเผาถ่านไร้ควันหรือว่าการเผาต่างๆชนิดเตาหรือว่าไส้เตาอุปกรณ์อะไรต่างๆนะสอบถามกันเข้ามาได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ